เรื่องของสมกรที่ไปซ้อนทับกับในเข้าไปลุกในพื้นที่เทียในชาติเขาใหญ่ครับหลักฐานเรายืนยันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเทียนในชาติเขาใหญ่มีแนวพระราชกิจการมีเส้นนะครับที่เป็นเส้นที่ผ่านมติทุกเรื่องมาแล้วนะครับแล้วก็จะยืนยันความชัดเจนและความถูกต้องให้กับกรรมธิการกับเดี๋ยวก็มีหลายเรื่องนะครับที่จะต้องชี้แจงก็จะเป็นเรื่องของเมื่อวานที่มีบอกว่ามีเรื่องของกรมเอกสารมายืนยันว่าอยู่ในเขตสปกรครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวออกมาจะชี้แจงทั้งหมดแต่เหมือนกับว่าทางนายกเองก็บอกว่ากรมแผนที่ทหารบอกว่าเป็นแนวกันชนแล้วแนวกันชนนี่คือจะไม่จับสันแล้วแต่สรุปแล้วคือที่ไปตรวจสอบไม่มีแนวกันชนนะครับภารกิจการเราแบบไหนก็แบบนั้นนะครับจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับคือยืนยันว่าที่ตรงนั้นก็คือเป็นที่อุทยานใช่ไหมคะที่ตรงไหนก็ตรงนั้นไม่มีแนวกันชนหรอกครับแต่คำว่าแนวกันชนก็คือแนวหลอกลวงหรือเปล่าครับเราพูดชัดเจนว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีภารกิจการจะเอาช่องว่างนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับผมยืนยันวันนี้นะครับเรายืนยันด้วยหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็หลักฐานนี้เราใช้ในชั้นศาลมานับเป็น10 30ปีมาแล้วนะครับจะบอกว่าตรงนั้นจะเป็นช่องว่างแนวกันชนผมยืนยันว่าใช่แน่แต่เขาบอกแนวกันชนนี้ก็คือจะไม่ออกเป็นที่สปกรแต่จะให้เป็นแบบว่าปลูกป่าให้ชาวบ้านเข้ามาที่นี่แนวนั้นเป็นแนวของอุทยานครับไม่มีแนวกันชนมันเป็นคนละเรื่องใช่ไหมคะมันคนละเรื่องกันครับถ้าเป็นพูดภาพรวมทั่วไปนะครับถ้าเป็นความรู้สึกใจที่ออกมาแถลงข่าวแบบนั้นนะครับรีบทำเลยครับจะมีป่าสงวนป่าแนวกันชนที่เป็นบัฟเฟอร์โซนนะครับท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้แนวกันชนคือบัฟเฟอร์โซนนะครับไปดูมาตรา18ของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเป็นเส้นสีฟ้าท่านไปดูนะครับว่าแนวกันชนของบัฟเฟอร์โซนเนี่ยห่างจากแนวอุทยานแห่งชาติหรือป่าลุ่มลาดเราห่างออกไป3กิโลเมตรนั่นคือเรื่องแนวบัฟเฟอร์โซนนะครับไม่ใช่เอาช่องว่างของป่าไม้ถาวรหรือว่าเส้นที่ขีดบอกว่าเป็นไม่ได้อยู่ในอุทยานเป็นสปกรตรงนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่ครับผมยืนยัน 100% ว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็แสดงว่าวันแมปพิสูจน์ความจริงกันแปลว่าแผนที่วันแมปที่เรามาใช้ไม่ได้จริงใช่ไหมครับวันแมปยังไม่ประกาศใช้ครับนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในคณะกรรมการวันแมปนะครับก็เป็นคนเดียวกันนะครับที่มาอ้างแล้วก็ออกเอกสารเรียนนายกตำตีนครับว่าจะเป็นเอกสารถูกต้องไม่ถูกต้องค่อยว่ากันตรงนี้มีโอกาสที่จะไปพูดคุยหรือว่าชี้แจงอธิบายกับท่านนายกรัฐมนตรีไหมคะท่านนายกให้โอกาสผมไปคุยให้ผมไปชี้แจงหรือให้โอกาสทางกรมวิทยาในเจ้าที่ที่ปฏิบัติจริงเนี่ยเข้าไปชี้แจงเนี่ยผมพร้อมที่จะไปชี้แจงท่านแล้วก็ให้ความชัดเจนและความแม่นยำและความถูกต้องต่อพื้นป่าทั่วประเทศว่ามันเป็นเรื่องจริงยังไงกับการตัดสินของกรมวิทยาทหารนะครับผมบอกเลยครับว่าท่านต้องพูดความจริงทั้งหมดแต่ถ้าพูดความจริงทั้งหมดเอารายละเอียดทั้งหมดมาคุยกันผมว่าจบง่ายแต่ถ้าเป็นแบบลักษณะนี้ไม่จบแน่นอน